ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะวันนี้ก็ในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลน่านมานําเสนอข้อมูลของลองโควิดในโรงพยาบาลน่านนะคะคือเนื่องจากว่าลองโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งจะมีตระหนักเมื่อประมาณปี2 ปีมานี้นะคะฉะนั้นข้อมูลของผู้ป่วยจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากนะคะแม้ว่าทางโรงพยาบาลน่านจะเปิดคลินิกลองโควิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีเคสที่ค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้ก็เลยเวลาจะหาข้อมูลเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นการแบบสอบถามโทรไปหาผู้ป่วยโควิดนะคะซึ่งที่ติดต่อข้อมูลได้ง่ายที่สุดก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเรามีเคสคัสเตอร์โควิดเยอะมากขึ้นในปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เป็นโควิดนะคะแล้วก็มาดูว่าคนไหนมีภาวะที่เข้าได้กับลองโควิดบ้างนะคะในช่วงที่ติดเชื้อเดือนมกราถึงเดือนมีนานะคะค่ะอันนี้ก็คือจะทำเป็นแบบสอบถามนะคะก็คือดิฉันนะคะก็คือโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนะคะเดือนมกราจนถึงมีนาคมปี65ทุกที่มีรายชื่อทั้งหมดนะคะมีคนติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย250 คนนะคะแล้วก็มีคนที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด175 คนก็คือเป็น70%นะคะเป็นผู้ชาย45 คนนะคะแล้วก็ผู้หญิง130 คนก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะแบบสไลด์คาแรคเตอริสติกของผู้ป่วยที่เป็นโควิดเจ้าหน้าที่นะคะในโรงพยาบาลหน้าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม608แค่8 คนนะคะเนื่องจากว่าเราจะค่อนข้างแข็งแรงเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็คือ4 เข็มนะคะประมาณ131 คนนะคะ74%ค่ะ3 เข็มเนี่ยรองลงมานะคะ2 เข็มประมาณ26 คนแล้วก็มี1 เข็มแค่คนเดียวไม่มีคนไหนไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่60 กิโลกรัมนะคะก็อยู่ในก็คือ BMI ก็ดูดีนะคะอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่36 คนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานแอคทีฟนะคะ31 ถึง 40 ปีนะคะรองลงมาก็คือ40 ถึง 50 ปีเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยประมาณ51เอ้ยอายุ51 ถึง 60เนี่ยก็คือ34 คนส่วนค่ะส่วนขอโทษค่ะอายุ18 ถึง 30เนี่ย62 คนแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ย34 คนนะคะทีนี้ตอนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นะคะก็คืออาการลองโควิด10 อันดับแรกก็เอามาอ้างอิงมาจากของกรมควบคุมโรคนะคะก็ใช้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เอาที่เป็น10 อันดับแรกมานะคะก็คืออาการอ่อนเพลียหายใจหอบเหนื่อยไอนอนไม่หลับปวดศีรษะผมร่วงเวียนศีรษะวิตกกังวลความจำสั้นแล้วก็เจ็บหน้าอกนะคะก็จะสรุปว่ารวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดนะคะก็พบว่ามีผู้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการผิดปกติเข้าได้กับลองโควิดจำนวน67 คนนะคะคิดเป็น38%อันนี้คือตามนิยามของ WHO ไครทีเรียที่อาจารย์ทั้งสองท่านกล่าวไปนะคะก็คือมีอาการประมาณแบบ12 สัปดาห์นะคะก็แบ่งตามอาการเนี่ยก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายมากที่สุดนะคะประมาณ38%อาการเหนื่อยง่ายที่ฟังเจ้าหน้าที่พูดนะคะก็จะเป็นประมาณว่าทํางานแล้วรู้สึกเหนื่อยขึ้นเดินขึ้นบันไดชั้นหนึ่งก็ต้องพักแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันลิมิตแอคทิวิตี้ในการทํางานไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะส่วนอาการรองลงมาที่เจอบ่อยก็คืออาการผมร่วงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะ subjective เหมือนกันเพราะว่าพอถามว่าแล้วก่อนเป็นโควิดเนี่ยผมร่วงเยอะไหมเขาบอกว่าก็ร่วงบ้างแต่ว่าแบบหลังจากเป็นปุ๊บเนี่ยก็คือร่วงเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันไม่ได้มีมาตรวัดอะไรไม่ได้ทำ hair pulling test อะไรนะคะอาการที่3ก็คือความจำไม่ดีนะคะก็คือพบได้24%นะคะความจำไม่ดีเนี่ยค่อนข้างจะซักประวัติได้ยากมากเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่ subjective มากนะคะแต่ว่าหลายคนก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าแบบเขามีความหลงลืมๆนึกไม่ออกเป็นแบบ recent memory เสียไปนะคะแบบนึกขึ้นมาไม่ได้ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็มีผลต่อ activity อยู่บ้างก็คือเวลาแบบทำงานส่งของสมมติเป็น nurse aide นะคะก็จะลืมว่าจะอ่ะนี่จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอาการที่4ก็คือเป็นอาการอ่อนเพลียอันนี้ก็มันเป็นเพลียแบบไม่ค่อยอยากจะทำงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะส่วนอาการต่อไปก็คือหายใจไม่อิ่มประมาณ13%แล้วก็นอนไม่หลับ13%ก็มันดูไม่ค่อยสเปซิฟิกเท่าไหร่นะคะ
ันนี้รวบรวมอาการทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยง่ายมากที่สุดนะคะ26คนนะคะผมร่วง23คนนะคะความจำไม่ดีก็ลงมาส่วนอันที่ไม่เจอเลยก็คือเจ็บหน้าอกนะคะส่วนวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเนี่ยก็ซักประวัติยาวเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นความรู้สึกค่ะทีนี้เมื่อลงลึกในเรื่องของคนที่เป็นลองโควิดทั้ง67คนนะคะก็พบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วค่ะประมาณ 80% นะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยก็สูงกว่าเบสไลน์ทั่วไปคนเมื่อกี้ประมาณเป็น40ปีนะคะอาการแต่ว่าจริงๆอายุเนี่ยก็ค่อนข้างจะแวรี่นะคะก็คือมีทุกกลุ่มอายุเลยที่เป็นลองโควิดนะคะก็คืออย่างอายุ18ถึง30ก็มี14คนนะคะ31ถึง40ก็มี20คนแล้วก็41ถึง50ก็เป็น19คนแล้วก็50ถึง60มี15คนนะคะแล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับเบสไลน์ของคนที่เป็นโควิดก็คือ60กิโลประวัติวัคซีนก็4เข็มประมาณ46%ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เป็นฉีดวัคซีน4เข็มแล้วก็เป็นโควิดนะคะส่วนโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยมีแค่2คนนะคะคือเป็น pregnancy แล้วก็เป็น type 2 DM นะคะก็ทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดของโรงพยาบาลน่านก็จะมีบางคนบางท่านนะคะที่ยังมีอาการหลงเหลือจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะเป็นอาการเหนื่อยง่ายมากที่สุดถึง 28% นะคะนอกนั้นก็ลงมาเป็นผมร่วงความจำไม่ดีอ่อนเพลียค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันนำเสนอในแง่ของข้อมูลผู้ป่วยลองโควิดของโรงพยาบาลน่านนะคะอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งหลายมีใครสอบถามอะไรก็สามารถถามได้เลยนะคะไม่ทราบว่าใช้ rating scale ยังไงว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าใช่ไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะยากที่จะตัดสินเนาะอันที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยจะเบิร์นเอาท์เยอะแยกยังไงจากเบิร์นเอาท์ตรงนี้นะคะเพราะว่าทำงานหนักมากและเบิร์นเอาท์ก็มีคริติคอลคล้ายๆกันไอ้ที่ rating scale นี่คือเป็นการซักถามเลยอะค่ะว่าแบบถ้าคือคุยกันสักพักหนึ่งว่าแบบสรุปว่าจะเอาไหมอาการอันนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของเบอร์เดนนี่ก็คือแยกยากจริงๆค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้แบบคือของทุกคนก็ดูมีความเครียดในการทำงานมีแบบปัญหาชีวิตอย่างอื่นด้วยเงี้ยค่ะจันคือนี่ขอมาเลยชื่นชมนะคะว่าอุตส่าห์ไปหาข้อมูลออกมาจะได้รู้ว่าข้อมูลของเราในรอบๆในภูมิสังคมตรงนี้มันออกมายังไงนะคะในประสบการณ์พี่ชื่นชมได้ยินไหมชื่นชมนะคะว่าอุตส่าห์ไปหาข้อมูลในภูมิสังคมรอบๆเราในพื้นที่ของอาจารย์อาจจะต่างจากพื้นที่อื่นแค่จากประสบการณ์ตัวเองนะตัวเองอยู่กับคนอายุเยอะมากกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ fatigue เยอะแล้วก็เพนซินโดรมสารพัดเพนหรือ dizziness balance ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่ยุพินว่ามากหรือน้อยแต่อาจจะเป็น vulnerable ก็ได้ของเราคนแก่แล้วมี comorbidity เยอะเลยเรียนถามอาจารย์ว่าจันคิดว่าภูมิสังคมนะพื้นที่ของงานเนี่ยน่ารักแล้วก็exercise airถึงแม้เราจะมี PM 2.5 นิดหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นมีท็อปเรื่องอย่างที่พี่ว่าที่เจอในรอบๆสีราโดย pain and fatigue syndrome อาจารย์อธิบายยังไงคะว่าเป็น support จาก family หรือเป็น support จากสิ่งแวดล้อมหรือที่ช่วยเรากำลังจะบอกว่าไม่ใช่ stress หรือ inflammation อย่างเดียวที่ทำให้เกิดหรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าfamily ที่ช่วยในเรื่องของกระตุ้นมันก็จะกระตุ้นอะมิกดาลากระตุ้นอะไรๆพวกนั้นใช่ไหมให้ออกมาในนิวโรเอนโดไครน์ที่ออกมาดีแต่พี่ว่า behavioral ก็สำคัญเนาะจันคิดไหมคะหรือว่าจันว่าต่างกันคำถามใหม่ก็คือว่าทำไมค
chronicity ของโรคเรื้อรังที่หลังจากเป็น long covid syndrome เนี่ยมันต่างกับในประสบการณ์ของพี่แล้วดูคุณหมอคิดว่าอธิบายได้ยังไงเมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิรพรกำลังอธิบายด้วย neuronal circuit ใช่ไหม touching กระตุ้นจากแม่พี่ก็เลยถามว่าน่านสิ่งแวดล้อมนี้ดีมันช่วยไหมคะไม่ค่อยเจออย่างเพนหรือว่าเจออย่างปฏิเยอะแยะไม่ค่อยเจอเพนจริงๆค่ะที่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องเพนนี่ก็ถามแล้วค่ะไอ้ปวดเมื่อยปวดศีรษะอะไรเงี้ยค่ะแทบไม่ค่อยเจอก็ถามว่าสิ่งที่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้ก็ในเวลาอันสั้นเนาะหมอหนิงก็อุตส่าห์ไปหาข้อมูลเริ่มต้นว่าลองโควิดของที่คือคอนเฟิร์มว่าลองโควิดนี่คนไหนเป็นโควิดก็มีสิทธิ์เป็นจะมากจะน้อยอะไรนี่ก็คงขึ้นอยู่กับ population population ของหมอหนิงนี่เป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมคะโรคประจำตัวแทบไม่มีไม่เกิน60เพราะยังไม่เกษียณดังนั้นฉีดวัคซีนอย่างดีนั้นพอเป็นลองโควิดปั๊บดูเหมือนซิมตอมที่คอมเพลนมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำเสนอน่าจะบอกว่าในแง่นั้นคนไข้อาจารย์เจี๊ยบเป็นพวกที่608ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้อาการแตกต่างกันไปตั้งเยอะเพราะว่าจะสังเกตว่าเขายังไม่60เลยนะคะมีโรคประจำตัวก็คงไม่รุนแรงซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น heterogeneity ของลองโควิดค่ะของใครของมันที่ใครที่ population ไหน population นั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะลำบากนะคะที่น่าสนใจก็คือถ้าหมอนิงไปทำต่อในที่ไม่ใช่ healthcare worker อาจจะเจอต่างๆมากมายยิ่งขึ้นนะคะเพราะแต่ข้อดีก็คือลองโควิดอาการที่เจอในบุคลากรของโรงพยาบาลน่านเนี่ยข้อดีคืออย่างเนี้ยน่าจะหายจะไม่ persist เกินทำให้คุณภาพชีวิตในระยะยาวฉะนั้นก็จะรักษาได้ไอ้มองมาโคลจิตแล้วก็คือในแง่ของอาจจะการออกกำลังกายในไดเอทรีซัพพลีเมนต์อะไรต่างๆที่แต่ที่สำคัญคือก็ต้องซัพพอร์ตไปว่าอาการอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าออกกำลังกายดีๆหรืออะไรดีมีโอกาสที่จะได้ไปเลยเยอะนะคะคงไม่ต้องถึงขนาด further investigation ว่าเขาเป็นโรคอะไรที่รุนแรงไหมต้นเนาะสำหรับก็เป็นข่าวดีสำหรับโรงพยาบาลน่านนะคะขอบคุณหมอหนิงมากเลยที่อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมานะคะในเวลาสั้นเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันไม่นานว่าเรื่องนี้แล้วก็ไปหาข้อมูลมาขอบคุณนะคะไม่แน่ใจว่ามีเวลาอีกนิดนึงไหมเพราะพอดีอาจารย์ศิลาพรอยากให้มาขยายความนิดนึงคือคิดว่าสิ่งแวดล้อมและสัมพันธภาพในองค์กรน่าจะมีผลเยอะนะคะที่อาจจะเป็นตัวเมดิเอททำให้ความรุนแรงของลองโควิดลดลงเพราะว่ามันมีการวิจัยอันนึงค่ะที่นานมาแล้วเขาเรียกว่า rabbit effect นั่นเคยได้ยินไหมคะเคยสมัยก่อนที่เขาทดสอบเรื่องของไดเอทกับ heart health อะค่ะว่าอาหารแบบนี้ทำให้สุขภาพเป็นยังไงเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาทดลองในกระต่ายแต่ปรากฏว่ามันมีกระต่ายกลุ่มนึงซึ่งไม่เห็นจะตายตามที่กินอาหารไฮแฟตเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปวิจัยเขาพบว่าเขางงมากว่าทำไมไม่เป็นปรากฏว่าไปศึกษาพบว่ากระต่ายกลุ่มนี้มันถูกดูแลโดยผู้ช่วยวิจัยคนหนึ่งอะค่ะซึ่งทุกครั้งที่ไปฟีดอาหารเนี่ยเขาจะแบบคาเลสอะคือรูปหลังร้องเพลงคุยกับกระต่ายบ่อยมากค่ะจนกระต่ายรู้สึกว่าสมรรถภาพที่ดีระหว่างคนกับกระต่ายมันสามารถ mediate effect ได้มันถ้าโรงพยาบาลน่านเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาทั้งบุคลากรเองแล้วก็ทั้งผู้รับบริการเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาสเตรสเราจะ seek help ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะกระตุ้นการหลั่งออกซิโตซินได้ค่ะนั่นก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ่อนแอก็สำคัญเพราะว่าถ้าหากเราเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองทุกวันแล้วเราจะมีกันและกันไปเพื่ออะไรค่ะก็น่าจะเป็นจุดที่อาจจะช่วยได้แล้วก็พอดีมีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของ mindset คือเวลาที่เรา perceive stress ว่ามันเป็นศัตรูกับเราอ่ะมันก็จะทำให้เราแย่ลงได้ใช่ไหมคะนั้นภาพรวมมันเหมือนกับเป็นเรื่องของ mindset พอดีเวลามันหมดเราเลยไม่ได้โชว์สไลด์หนึ่งคือเป็นรูปของดร.จอร์จแดนซิกนะคะแดนซิกที่อยู่ที่ U of น่าจะเป็นUC Berkeley ค่ะคือมันมีเรื่องที่ประมาณซึ่งปี1939เนี่ยเขาเป็น first year doctoral student แล้วเขาก็ไปเรียนที่คลาสไม่ทันไปถึงคลาสเลิกแล้วเขาก็เห็นโจทย์2ข้ออยู่บนกระดานก็เลยจดลงในกระดาษแล้วก็กลับไปบ้านทำช่วงวีคเอนด์
แล้วก็ประมาณผ่านไปสัก3วันเขาก็มาส่งที่โปรเฟสเซอร์เนแมนบอกว่าเอ๊ะทำไมโจทย์ครั้งนี้มันยากกว่าทุกทีนะคะปรากฏว่าเขามารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็น famous problem ที่ไม่เคยมีใครแก้โจทย์นี้ได้มาก่อนแล้วก็เขาจดแค่เพ้เขาเขียนไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียน statistics class ได้ดูแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ดร.เดซิกรู้ก่อนว่าเป็นโจทย์ที่ไม่เคยมีใครแก้ได้มาก่อนเขาก็คงจะไม่แก้ใช่ไหมคะไม่แม้แต่จะคิดแก้เพราะฉะนั้นจริง mindset หรือความเชื่อเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราก็ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยสำคัญว่าจริงความรู้ที่แท้จริงถ้าเรามองจุดเนี้ยความรู้ที่แท้จริงอาจจะคือความไม่รู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ mindset ซึ่งก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ของการดีลกับมองภาพของ stress ว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะ